เกิดว่าทุกคนแบบว่าได้ตามค่ะสมรรถเทียมเนื้อมันก็มีคู่รัก LGBT มากที่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ได้ควรจะได้อะค่ะมันคือการที่รัฐนะคะบังคับให้เราห้ามรักหรือสั่งว่าเราค่ะจะต้องรักใครผู้หญิงจะต้องรักกับผู้ชายผู้ชายต้องรักกับผู้หญิงส่วนยกเลิก12อะค่ะมันคือกฎหมายที่ห้ามเราวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถาบันการที่เขาบังคับให้เราต้องรักสถาบันบังคับให้เราเชื่อฟัง12บังคับให้เราก้มหัวและหมอบกราบแล้วถามว่ามันเชื่อมโยงกับยกเลิกสวยังไงสวค่ะก็เป็นอย่างในเครื่องมือเนาะถ้าเกิดว่าคนดูอธิบายค่ะก็จะเห็นว่าใช้เรื่อง12อะไรเงี้ยค่ะมาอธิบายเป็นชาติเนาะแบบพวกมึงยังวนอยู่ในประเด็นเดิมๆอ่ะอีเหี้ยชีวิตไหนที่พวกมึงก็แบบวนไปวนมาแล้วพวกกูอ่ะแล้วพวกกูที่ยืนหัวโดดอยู่ตรงเนี้ยมีความสำคัญยังไงกับมึงบ้างดังนั้นสวก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งบังคับให้เราต้องรักแม้เราจะไม่อยากรักเขาเลยก็ตามถ้าไม่รักปุ๊บโดนจับโดนติดคุกโดนคดีเวลาพูดถึงการทวอร์กเนี่ยเราจะนึกถึงทวอร์กเป็นท่าเต้นที่ยั่วยวนผู้ชายแล้วเขามองว่าเราจะต้องเต้นเพื่อยั่วยวนแบบผู้ชายให้เขาแบบมีอารมณ์ทางเพศหรือแบบว่าเต้นในผับในบาร์เพื่อสนองอารมณ์ทางเพศคนอื่นแล้วการที่เราเอาทวอร์กขึ้นมาบนดินเนี่ยมันคือการที่บอกว่ากูเต้นอย่างเงี้ยในที่สาธารณะเพราะมันคือร่างกายกูทวอร์กมันคือในยะของการต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็เรื่องเพศด้วยค่ะเขาต้องการปลดแอกจากตรงนี้ว่าแบบกูจะได้ทวอร์กตรงเนี้ยต่อหน้ามึงต่อหน้าสวทุกคนไปม็อบเนี่ยเพื่อที่จะได้เอ็กเพรสอารมณ์บางอย่างออกด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าเราไปฟังปราศัยหรือว่าเพิ่มความตระหนักรู้ทางปัญญาซึ่งการทาวเวิร์กมันก็คือการรีลีฟพลังงานและรีลีฟอารมณ์ออกเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นและเรามองว่าม็อบอะค่ะมันก็สามารถที่จะมีพลังงานที่แตกต่างกันได้ใช้วิธีการที่แตกต่างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นม็อบปราศัยจริงๆมันมีจุดร่วมหนึ่งที่ทุกพรรคเองก็ได้บอกกับพวกเรามาเนอะว่าทุกพรรคเอาส่วนเท่าเทียมและเสนอส่วนเท่าเทียมมีบางพรรคเท่านั้นที่บอกว่าพรรคคู่ชีวิตจะไม่ต่างส่วนเท่าเทียมคือมันต่างค่ะอีดอก